รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8อัจฉริยะเผยไฮโซปอสั่งลบข้อมูลของแตงโมทั้งหมดพร้อมอ้าง1ใน5คนบนเรือสปีดโบ๊ทเปิดปากสารภาพแบบหมดเปลือกนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube โคนันเมืองไทยเผย1ใน5คนบนเรือรับสารภาพแบบหมดเปลือกหลังถูกสอบสวนนานกว่า4ชั่วโมงโดยวันเกิดเหตุมีแซงกับแตงโมอยู่ด้วยกัน2คนส่วนที่เหลืออยู่กลางเรือโรเบิร์ตเป็นคนขับมีปอนั่งประกบคอยสอนเพราะโรเบิร์ตยังขับเรือไม่แข็งและวันนั้นมีการดื่มไวน์กัน6ขวดหลังแตงโมตกน้ำ15นาทีนายอัจฉริยะอ้างว่าปอได้ส่งไลน์หาทนายความและแจ้งกู้ภัยพอผ่านไป2ชั่วโมงด้วยความกลัวทุกคนจึงทิ้งแตงโมอยู่ในน้ำเพราะเชื่อว่าตายแล้วจากนั้นก็ทิ้งขวดไวน์และแก้วไวน์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นไฮโซปอโรเบิร์ตจ๊อบและแซนได้นัดหารือกันที่ปั๊มน้ำมันใกล้กับอู่จอดเรือ NBC โดยนายอัจฉริยะอ้างว่าไฮโซปอสั่งให้ทุกคนลบข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับแตงโมก่อนจะนัดปรึกษาทนายความ2ชุดในวันรุ่งขึ้นชุดแรกที่สุขุมวิทส่วนอีกชุดที่ร้านอาหารในจังหวัดนนทบุรีแต่ไม่พอใจคำแนะนำเลยไม่ได้ว่าจ้างทำคดีปอนี่แหละครับนะเป็นคนสั่งให้ทุกคนลบข้อมูลนะครับลบข้อมูลนะลบข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมนะที่ปั๊มเชลนะครับฟังให้ดีนะที่ปั๊มเชลปอนี่แหละเป็นคนนะสั่งให้ทุกคนลบข้อมูลที่ปั๊มเชลหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยปอก็รับไม่ได้ในสิ่งที่มีการให้คำแนะนำก็ไม่จ้างเอาว่าไม่จ้างนะครับไม่จ้างทั้งสองชุดนะไม่จ้างทั้งสองชุดทำไงนะครับทุกอย่างคือทำพยานหลักฐานเท็จแล้วสั่งให้โกหกแล้วทิ้งแตงโมจมน้ำแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะทุกอย่างมันโกหกไปแล้วนายอัจฉริยะยังอ้างด้วยว่าในส่วนของกติกเมื่อรู้ว่าแตงโมตายแล้วก็ออกมาช่วยปกปิดข้อเท็จจริงเพราะกลัวหนึ่งคนบนเรือและกลัวความผิดที่จะตามมาข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม